สวัสดีครับพบกับรายการ Three Sport Magazine สำหรับช่วงแรกสัปดาห์นี้ไปติดตามบรรยากาศการแข่งขันริฟที่จัดต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประเทศไทยรายการริฟคอมเพทิชัน2019สนามแรกของปีที่ประเดิมสนามใหม่สนามแข่งรถ X-Speed เขาใหญ่พูดคุยกับชัดชัยเดชาบุตรดีหรือสดนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยที่เตรียมขึ้นสังเวียนในศึกการแข่งขันศึกมวยสากลประชาชนชายหญิงชิงชนะเลิศแห่งทวีปเอเชียประจำปี2562ระหว่างวันที่19ถึง26เมษายนนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากปิดท้ายรายการกับนักวิ่งสาวหน้าหวานเมเปิ้ลพรนิพาวานิชวิเศษกุลเรื่องราวความน่ารักสดใสที่เข้าสู่วงการวิ่งรวมถึงเหตุการณ์ที่ตัวเธอเองเจอไซเบอร์บูลลี่ทั้งหมดติดตามได้ในรายการ Three Sport Magazine ครับเปิดฤดูกาล2019กันไปแล้วสำหรับการแข่งขันริฟที่จัดต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประเทศไทยรายการริฟคอมเพทิชัน2019ที่ประเดิมสนามใหม่สนามแข่งรถ X-Speed เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมามีนักริฟแถวหน้าของเมืองไทยรวมถึงนักริฟต่างชาติเข้าร่วมลงชิงชัยในตำแหน่งริฟก็อดของประเทศไทยส่วนสนาม X-Speed เขาใหญ่ที่ใช้เป็นสังเวียนการแบทเทิลในสนามแรกของซีซั่นนี้ตั้งอยู่บนถนนธนรัตน์ทางขึ้นเขาใหญ่ฝั่งอำเภอปากช่องกิโลเมตรที่8ที่นี่ยังเป็นสถานที่สำหรับจัดงานกิจกรรมแข่งขันกีฬาคอนเสิร์ตรวมทั้งยังเป็นสนามทดสอบสมรรถนะรถยนต์และรถจักรยานยนต์อีกด้วยซึ่งรายการนี้ก็มีเสียงตอบรับจากนักดริฟต์แถวหน้าของประเทศไทยรวมทั้งนักดริฟต์จากต่างชาติไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นฮ่องกงฝรั่งเศสอเมริกาออสเตรเลียลาวกัมพูชามาเลเซียและจีนร่วมลงแข่งขันทั้งหมดกว่าครึ่งร้อยคันการแข่งขันแบ่งออกเป็น3วันโดยวันแรกปล่อยให้นักดริฟต์ได้ลงซ้อมไลน์แข่งขันวันที่2เป็นรอบควอลิฟายหรือว่าวิ่งเดี่ยวและจะมีการแบทเทิลกันในส่วนของคลาส C และ Bส่วนในวันสุดท้ายจะเป็นการแข่งขันรอบแบทเทิลของคลาสโอเพนเกียร์และคลาส A โดยเก่งวุฒิทัศน์ปานกำเนิดนักดริฟต์สังกัด PTT Performa RD2 Triad เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้และยังคงใช้เจ้ารถเรโทร KE30 คันเขียวเหมือนเช่นเคยซึ่งเจ้าตัวสามารถทำคะแนนควอลิฟายได้ถึง95คะแนนมาเป็นอันดับที่8ของคะแนนโอเวอร์ออลสวัสดีครับผมวุฒิทัศน์ปานกำเนิดนะครับหรือเก่ง PTT นะครับมาจากทีม PTT Performa RD2 นะครับสำหรับ DC Deep Competition 2019นะครับเป็นสนามแรกนะครับจัดขึ้นที่สนาม X-Speed นะครับเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้มาดิฟบรรยากาศท่ามกลางเขาใหญ่นะครับส่วนเรื่องแท็กเนี่ยแท็กมันเป็นครั้งแรกเลยที่เราเข้ามาแข่งที่ X-Speed นะครับก็รู้สึกบีบคั้นตัวเองเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นแท็กเล็กนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะโลสปีดนิดนึงเพราะตัวเองบางทีเจอสปีดกลางๆหรือว่าสปีดที่เป็นไฮไปแล้วนะครับก็ทำให้ค่อนข้างที่จะขับขี่ยากนิดนึงเพราะว่าสปีดเนี่ยค่อนข้างที่จะจำกัดในสปีดน้อยนะครับแล้วก็ไลน์เนี่ยค่อนข้างเป็นไลน์ที่แบบพลิกรถไปพลิกรถมานะครับแล้วก็เป็นโค้งกว้างนะครับคือค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าถ้าไลน์เนี่ยเซตรถมาไม่ดีหรือคนขับที่ไม่สามารถที่มีประสบการณ์จริงๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่ควบคุมรถได้ยากนะครับทำให้เราเนี่ยขับขี่ได้ยากมากขึ้นนะครับก็รู้สึกชอบเพราะว่ามันท้าทายตัวเองเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสนามที่ค่อนข้างที่ขับขี่ยากแล้วก็แบบตัวเองเป็นคนชอบความยากอยู่แล้วโดยส่วนตัวนะครับก็เหมือนว่าเราได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้เจอลายใหม่ๆเช่นสนามX-Speed นี้นะครับรอบแรกที่ผมควอลิฟายนะครับได้ 92.6 คะแนนนะครับก็ลายเนี่ยค่อนข้างที่จะดีพอสมควรแต่ว่ามีเรื่องเอเปกเนี่ยที่ผมจะเข้าไปไม่ชิดมากก็เลยทำให้ได้คะแนนที่น้อยนะครับก็พอมารอบ2เนี่ยผมก็ทำการดูวิดีโอหรือว่าแก้ไขปรับปรุงตัวเองแล้วก็ทำการควอลิฟายรอบ2ก็คือจบที่95คะแนนครับก็รู้สึกดีใจครับที่ตัวเองปรับปรุงแก้ไขในส่วนข้อผิดพลาดจากรอบแรกมาแล้วมาเป็นรอบ2คือได้คะแนนเยอะเลยก็รู้สึกโอเคคิดว่าน่าจะเข้ารอบไปสู่คลาส A แล้วก็โอเพนเกียร์ครับสัปดาห์หน้าติดตามภาพความมันและผลการแข่งขันในคลาสโอเพนเกียร์รายการริฟคอมเพทิชัน2019ที่สนามแข่งรถ X-Speed เขาใหญ่ครับ
จอดังมหาสนุกแต่เมื่อกี้นี่เขาเพิ่งหยิบกลับมาครับเป็นนักฟุตบอลหยุดเตะแขวนสตาร์ททั้งมวยหยุดต่อยแขวนนวมแขวนนวมแล้วเป็นพระล่ะคือแขวนจีวรเนี้ยผู้หญิงต้องระวังเนื้อระวังตัวเขาหลอกจะใต้หางลงไปแล้วหัวจะโขกทันทีก้มเก็บดิผมมียาประจำตัวกินเนี่ยแล้วความจำแม่นยาอะไรอ่ะยามันชื่ออะไรวะลืมซะแล้วแต่กินทุกวันความจำนี่แม่นตอนนี้ยาอยู่ที่ไหนลืมไว้ไหนซะแล้ววะตอนนี้ BC Theorem Music Course เริ่มต้นแล้วนะครับอยากให้ลองเล่นปิโนกันดูมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดมันง่ายมากจริงๆแล้วมันภาษาไทยด้วยครับผมตอนแรกก็ไม่ค่อยมั่นใจแต่ตอนนี้มั่นใจแล้วไม่ยากแล้วก็เรียนได้ทุกวัยอะค่ะดีมากสมคำล้ำลือไม่ยากอย่างที่คิดจริงๆเหมาะกับทุกคนจริงๆแล้วที่สำคัญก็คือราคาเนี่ยน่ารักมากที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อคุณต้องการนะคะเป็นโปรแกรมที่ดีมากเล่นเพลงที่เราชอบตรงนี้เป็นอะไรที่ตอบโจทย์การเล่นดนตรีไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไปคือเป็นการเรียนเปียโนที่บ้านได้เองนะคะมาเรียนคอร์สเปียโนออนไลน์กันค่ะมาเล่นเปียโนกันเยอะๆนะครับเป็นอีกก้าวหนึ่งของยุคการเรียนดนตรีแบบดิจิตอลแล้วครับไม่ว่าคุณจะเพศอะไรวัยอะไรทำอาชีพอะไรไม่มีคำว่าสายถ้าเกิดอยากเล่นดนตรีครับวันนี้โอกาสคุณมาถึงแล้วอยากให้ลองดูครับกับ BC Theorem Music Course ครับโปรโมชั่นพิเศษถึง31ธันวาคม2561ในช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงหมัดมวยกันบ้างเมื่อประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันศึกมวยสากลประชาชนชายหญิงชิงชนะเลิศแห่งทวีปเอเชียประจำปี2562ระหว่างวันที่19ถึง26เมษายนที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากโดยมีชาติสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด36ประเทศโดยทางสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเตรียมขนขุนพลเสื้อกล้ามไทยลงสู้ศึกครั้งนี้นำทัพโดยฉัตรชัยเดชาบุตรดีหรือสดนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยดีกรีเจ้าของเหรียญทอง4เกม3สมัยปัจจุบันขึ้นชกในรุ่นแบนตัมเวทซึ่งเจ้าตัวกำลังฟิตซ้อมพร้อมเต็มที่กับศึกใหญ่ในครั้งนี้เลยทีเดียวทางรายการ3 Sport Magazine มีโอกาสสัมภาษณ์แบบ Exclusive กับชีวิตบนสังเวียนผืนผ้าใบของนักมวยวัยเก๋าจากรุ่นน้องกลายมาเป็นรุ่นพี่ในวงการมวยนี้ได้อย่างไรไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อฉัตรชัยเดชาบุตรดีครับผมเป็นนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยครับชกในรุ่น56กิโลกรัมครับผมตอนนั้นประมาณ 7-8 ขวบครับผมไม่ค่อยสบายเป็นเกี่ยวกับเรื่องปอดในหมู่บ้านเนี่ยจะมีค่ายมวยไทยอยู่แล้วก็มีน้าชกมวยครับแม่ก็เลยไปฝากน้าบอกว่าเอาหลานไปซ้อมมวยหน่อยให้มันแข็งแรงให้สุขภาพแข็งแรงครับผมแต่พอดีน้าบอกว่าไหนๆซ้อมแล้วก็เอาไปจับประกบผู้ชกเป็นตามงานวัดอะไรอย่างเงี้ยครับม.4 ม.5 เนี่ยผมถ้าจะไม่ผิดนะครับจะที่วิจารณ์พลฤทธิ์เขาได้เหรียญทองก็เหมือนกับตามข่าวตอนนั้นเนี่ยคือเขาผันจากมวยไทยอาชีพปุ๊บมาชกมวยสากลสมัครเล่นแล้วได้เหรียญทองโอลิมปิกเลยผมก็คิดว่าเราน่าจะทำได้เหมือนกับพี่เขาแล้วพ อมีการคัดตัวทีมชาติเนี่ยทางสมาคมสากลสมัครเล่นตอนนั้นท่านพลเอกธิติจันทโรจน์เป็นนายกสมาคมก็ติดต่อมาให้ผมเนี่ยมาเก็บตัวทีมชาติครับในชุด B ครับผม4เกมที่ลาวครับตอนนั้นผมชกในรุ่น54กิโลกรัมครับเป็นรองจากพี่วรพจน์เนี่ยช่วงนั้นเขามีอาการบาดเจ็บแล้วก็ติดเรียนก็ไม่ค่อยมีเวลามาฝึกซ้อมแล้วก็มีถัดจากพี่วรพจน์ก็เป็นผมก็ทางสมาคมก็เลยส่งผมไปแข่งกีฬาซีเกมที่ประเทศลาวครับผมแล้วผมก็ได้เหรียญทองกลับมาครับแม้ว่านักมวยจากจังหวัดสระแก้วจะมีผลงานที่ดีคว้าเหรียญทองและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศมาหลายรายการแต่เหมือนว่าบางครั้งโชคชะตายังคงเล่นตลกกับตัวเขาเมื่อมีบางทัวร์นาเมนต์ที่ตัดสินค้านสายตาคนดูรวมทั้งความรู้สึกของสดอีกด้วยแต่ด้วยกำลังใจที่ส่งมาทั้งผู้ใหญ่ในวงการรวมถึงแฟนมวยที่เข้าใจซึ่งทำให้สดกลับขึ้นสู่เวทีได้อย่างแข็งแกร่งทุกครั้งคือผมเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจฝึกซ้อมมุ่งมั่นตลอดครับเวลาฝึกซ้อมเวลาเรียนเนี่ยโค้ชเหมือนกับเห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนพยายามเป็นคนมีความตั้งใจเขาก็จะส่งเราไปแข่งไปอะไรมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยผมกลับมาจากโอลิมปิกแล้วก็
ไฟนั้นผมเหมือนกับเป็นข้ามสายตาของคนทั้งโลกเลยครับเป็นข่าวโด่งดังแล้วผมก็เหมือนกับท้อมากครับก็ไปคุยกับผู้ใหญ่ว่าผมขอพอดีกว่าครับอยากจะกลับไปอยู่กับครอบครัวดีกว่าท่านก็เลยบอกว่าเอางี้อย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งเลิกนะเราลงเรือลำเดียวกันแล้วเราสู้ไปด้วยกันก่อนคือถ้าผู้ใหญ่หรือสมาคมเขาให้โอกาสเนี่ยผมไม่เคยทิ้งโอกาสเลยนะจะเป็นโอกาสให้ผมไปแข่งที่ไหนอะไรเนี่ยถ้ามีโอกาสเข้ามาเนี่ยผมจะคว้ามันไว้ครับผมแล้วก็รับปากกับผู้ใหญ่ว่าครับเดี๋ยวผมจะสู้ต่อผมจะแข่งต่อแล้วกลับมาประเทศไทยเนี่ยก็มาได้กำลังใจจากครอบครัวมาได้กำลังใจจากคนไทยผลงานการคว้าเหรียญทอง SEA Games 2017ที่ประเทศมาเลเซียถือเป็นเหรียญทองเหรียญที่3ให้กับตัวเองแต่ในมหกรรมกีฬาอย่างเอเชียนเกมถือว่ายังคงอับโชคอยู่เมื่อล่าสุดการแข่งขันเอเชียนเกม2018ที่ประเทศอินโดนีเซียสดเกิดแผลแตกขึ้นระหว่างการแข่งขันและต้องยุติการแข่งขันทันทีในรอบ8คนสุดท้ายทำให้เอเชียนเกมที่ผ่านมาถือเป็นครั้งสุดท้ายที่สดจะได้พิสูจน์กำปั้นตัวเองบนเวทีแห่งนี้หลังจากแข่งที่บราซิลก็มาได้แชมป์ซีเกมที่ประเทศมาเลเซียครับมีฟิลิปปินส์ครับที่เป็นคู่แข่งสำคัญในซีเกมครับก็มารอบชิงก็มาเจอเขาก็รู้สึกก่อนนั้นไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ว่าต่อยไปต่อยมาเนี่ยเหมือนกับเขาแพ้ทางมวยซ้ายมาก็เลยเข้าทางผมก็เลยชนะปีที่ผ่านมาครับมีเอเชียนเกมรอบแรกผมชนะก็มาเจอกับแชมป์โลกชาวคาซัคสถานครับหมด3ยกเนี่ยคะแนนก็ชนะ5ต่อ0เสียง ก็ดีใจครับผมแล้วก็พอรอบที่3เนี่ยรอบชิงเหรียญทองแดงเนี่ยมาพบกับมวยเกาหลีเหนือมาเกิดอุบัติเหตุก่อนหัวชนกันช่วงปลายยกที่1ก็เกิดแผลแตกด้านคิ้วขวาครับก็พอหมดยกเนี่ยห้ามเลือดให้เลือดไหลน้อยที่สุดครับผมแต่ว่าพอต้นยกออกมาเนี่ยยก2อ่ะพอต่อยไปต่อมาเลือดมันก็เริ่มไหลอีกกรรมการก็เลยยุติการแข่งขันครับผมให้แพทย์สนามดูแพทย์สนามบอกว่าแข่งไม่ได้เสียใจครับมันเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายของผมด้วยเราว่าเราทำที่สุดแล้วมันถ้ามันไม่ได้จริงๆอ่ะอันนั้นแหละต้องยอมรับโชคชะตาครับผมสำหรับเจ้าสดโลดแล่นอยู่บนสังเวียนมาแล้วเกินครึ่งชีวิตย่างเข้าวัย34ปีไปเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทำให้ความหวังและเป้าหมายสูงสุดในตอนนี้คือการได้เหยียบเวทีโอลิมปิกเป็นครั้งที่3ก่อนจะแขวนนวมโอลิมปิกครั้งแรกเนี่ยมันเป็นการไปที่แบบว่าเหมือนกับฟุกแล้วก็เขาเอารุ่นละ10คนผมได้เป็นคนที่10พอดีผมไม่แพ้รอบคนรอบ8คนต้องไปลุ้นให้คนที่ชนะเราเนี่ยเข้าชิงผมถึงจะได้ไปคือเหมือนกับเราใช้จมูกเขาหายใจแล้วนะพอได้ไปโอลิมปิกก็ดีใจแล้วก็ไปต่อยโดยที่ไม่ได้คิดอะไรครับผมว่าช่วงโอลิมปิก2016เนี่ยมันเป็นฟอร์มการชกที่ผมพีคถือว่าพีคอาจจะไม่เต็มที่แต่ว่าผมพีคสุดแล้วช่วงนั้นก็มาค้านสายตารอบที่2ที่ชกกับประเทศรัสเซียครับผมเนี่ยแล้วก็ครั้งนี้กลับมาแล้วก็ปีนี้ครับชิงแชมป์โลกจะมีการคัดควอลิฟายไปโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่นก็หวังไว้ลึกๆครับว่าจะพยายามทำหน้าที่ดีที่สุดจะพยายามควอลิฟายให้ติดแล้วก็สมมุติถ้าได้ไปโอลิมปิกครั้งนี้มันเป็นครั้งสุดท้ายของผมแล้วครับผมคงไม่หวังอะไรแล้วล่ะครับคงเหมือนกับขึ้นไปทำหน้าที่ให้เราให้ดีที่สุดพยายามทำให้สุดความสามารถครับเป็นยังไงจะได้เหรียญรางวัลหรือไม่ได้เหรียญผมถือว่าผมมาไกลเกินฝันแล้วครับก็ภูมิใจตัวเองแล้วครับในช่วงปลายเดือนนี้ทางสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากสหพันธ์มวยสากลแห่งทวีปเอเชียหรือ ASBC ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นชิงแชมป์แห่งเอเชียทั้งชายและหญิงระหว่างวันที่19ถึง26เมษายนนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากถือเป็นรายการใหญ่ระดับทวีปโดยครั้งนี้มีชาติสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน36ประเทศซึ่งแต่ละชาติยืนยันส่งนักชกที่ดีที่สุดเข้าร่วมการแข่งขันก็อยากจะฝากถึงแฟนกีฬาชาวไทยนะครับที่ติดตามพวกเรามาตลอดหรือว่าคนที่ยังไม่เคยดูกีฬามวยสากลสมัครเล่นก็ลองมาศึกษาลองมาเป็นกำลังใจให้ดูลองมาเข้าไปเชียร์พวกเราเพราะว่าปีนี้เนี่ยไทยเราเป็นเจ้าภาพครับผมจัดที่
Indoor Stadium หัวหมากนะครับผมช่วงวันที่19ถึง26เมษายนครับผมก็อยากให้เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันเยอะๆครับผมพวกเราก็จะทำหน้าที่กันให้เต็มที่ให้สุดความสามารถครับให้สมกับที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยครับผมก็อยากจะฝากให้เข้ามาเป็นกำลังใจให้เยอะครับติดตามชมเชียร์ติดขอบเวทีและร่วมเป็นกำลังใจให้กับชัดชัยเดชาบุตรดีและบรรดานักชกขุนพลเสื้อกล้ามไทยทั้งหมดในการแข่งขันศึกมวยสากลประชาชนชายหญิงชิงชนะเลิศแห่งทวีปเอเชีย2019ในวันที่19ถึง26เมษายนนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพครับสังเวียนมวยปล้ำนัดเต็งนิดเธอเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะ4ทุ่มที่ช่องหมายเลข28เจ้าสังเวียนมวยปล้ำนัดเต็งนิดเธอรอบจานรอบโลกจะพาคุณเดินทางไปค้นหาที่สุดของอาหารจานเด็ดนี่คือจานที่ทำให้เรามาทานร้านนี้ครับกับสุดยอดเมนูจากทั่วทุกมุมโลกพร้อมบุกตะลุยครัวดังทั่วโลกที่คนนอกห้ามเข้าเด็ดขาดพบกับมิตรภาพรอบจานและความอร่อยรอบโลกกับรายการรอบจานรอบโลกทุกวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มครึ่งทางช่อง3 SD ช่อง28ในช่วงที่การวิ่งเป็นการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมอย่างมากในบ้านเราด้วยเหตุผลของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันบางคนออกวิ่งเพราะต้องการดูแลสุขภาพร่างกายบางคนใช้การวิ่งเพื่อควบคุมน้ำหนักซึ่งเป็นเหตุผลที่สาวๆส่วนใหญ่เลือกใช้การวิ่งเป็นทางออกรวมถึงสาวสวยเมเปิลพรนิภาวานิชวิเศษกุลที่รักการออกกำลังกายก็เลือกวิธีนี้ทำให้เธอเข้าสู่วงการวิ่งโดยใช้เวลาในช่วงเสาร์อาทิตย์ลงรายการวิ่งตามงานต่างๆจนกระทั่งเมเปิลเป็นที่รู้จักเป็นข่าวโด่งดังตามโลกโซเชียลมีเดียในเรื่องของการแต่งกายสิ่งที่เธอต้องเจอกับคำวิจารณ์รวมถึงการคุกคามทางเพศต่างๆนานาเธอรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตในช่วงนั้นได้อย่างไรไปติดตามและรู้จักกับสาวสวยสุขภาพดีคนนี้กันครับจุดเริ่มต้นก็เหมือนแบบผู้หญิงทุกคนนะคะก็อยากจะลดน้ำหนักแล้วก็แบบว่าลองการออกกำลังกายมาทุกอย่างตั้งแต่แบบปั่นจักรยานโยคะพิลาทิสเล่นเซิร์ฟอะไรก็ลองเล่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาจบที่วิ่งเพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากลองแบบลองออกไปวิ่งบ้างเพราะจริงๆปกติวิ่งบนลู่มันน่าเบื่อแล้วก็เริ่มมีเพื่อนเนี่ยชวนไปวิ่งที่สวนลุมพินีอะค่ะคือไปสวนลุมวันแรกอะค่ะวิ่ง4รอบเลยปกติเขาจะแบบว่าวิ่งกันที่ 2-3 รอบอะไรเงี้ยเพราะว่าสวนลุมรอบนึงเนี่ยประมาณ 2.5 กิโลค่ะวันแรกที่เราไปวิ่งเราก็วิ่ง10โลเลยบรรยากาศแบบโอเคอะไรเงี้ยก็เลยเข้าสู่วงการวิ่งค่ะแม้ว่าในช่วงแรกของการออกวิ่งจะเป็นเรื่องของการลดน้ำหนักดูแลหุ่นของตัวเองแต่สิ่งที่เมเปิลได้รับกลับมาแบบไม่คาดคิดคือมิตรภาพของเพื่อนนักวิ่งหน้าใหม่ที่พร้อมจะพูดคุยให้คำปรึกษาพร้อมกับคำแนะนำชักชวนต่างๆสำหรับเปิ้ลนะคะก็สิ่งที่ได้จากการวิ่งหลักๆเนี่ยก็คือสุขภาพนะคะแม้ว่าอาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายก็คือลดน้ำหนักแต่ว่าสิ่งที่ได้มาจริงๆเลยคือสุขภาพแข็งแรงแล้วก็หัวใจแข็งแรงขึ้นนะคะสองก็คือเวลาเราออกไปวิ่งอะค่ะไปวิ่งตามงานหรือลงวิ่งหรือว่าไปฝึกที่แบบสวนสาธารณะเนี่ยค่ะเราจะได้เพื่อนค่ะเราจะได้แบบว่าคนรู้จักมากขึ้นคนที่เขาแบบมีเป้าหมายเดียวกันเราได้แบบชนะตัวเองด้วยเพราะว่ามันก็จะเป็นชาเลนจ์ตามงานต่างๆว่าลง5โล10โล21โล12โลหรือว่าวิ่งเทรลวิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามแบบตามงานต่างๆเขาจะมีชาเลนจ์ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เป็นการฝึกสมาธิแล้วก็เป็นการตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตด้วยถ้าเราเอาชนะอันนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะแบบเอาชนะในเรื่องของปัญหาต่างๆอื่นๆได้ค่ะตัวเมเปิลเองเป็นคนที่ชอบหาประสบการณ์ใหม่ๆทำให้เธอสนใจงานวิ่ง
ที่จัดขึ้นต่างประเทศซึ่งสิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่เมเปิลเลือกลงวิ่งในต่างแดนโดยลงวิ่งในระยะมินิมาราธอนถัดมาเมเปิลเลือกลงวิ่งระยะฮาฟมาราธอนในรายการไทเปมาราธอนที่ประเทศไต้หวันถือเป็นฮาฟมาราธอนครั้งแรกของเธอด้วยตอนแรกที่ลงวิ่งงานต่างประเทศอะค่ะไปลงที่สิงคโปร์ก่อนคือตอนนั้นมีงานอะไรที่เร็วที่สุดที่เลือกได้ก็ลงเลยก็เลยเลือกที่สิงคโปร์ก่อนอากาศไม่ร้อนเราก็รู้สึกว่าเอ้ยอากาศมันมีผลต่อการวิ่งของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลื่อนไปเจอที่ไทเปพอดีค่ะจริงๆคืออยากไปวิ่งที่โตเกียวมาราธอนด้วยแต่ว่าสมัครไม่ทันก็เลยได้ลงที่ไทเปซึ่งเป็นฮาล์ฟแรกในชีวิตด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้แล้วแบบอากาศมันดีสุดๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันไนซ์ไปหมดทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกชอบแล้วก็โอเคกับการวิ่งครั้งนั้นนะคะความสนุกอีกอย่างของการออกมาวิ่งนั่นก็คือการแต่งกายซึ่งงานวิ่งที่สิงคโปร์เมเปิลแบกชุดไทยพร้อมแต่งหน้าทำผมครบเซตกายร่างเป็นทูตวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ในต่างแดนจนเป็นที่สนใจของผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวชาเลนจ์ของเราในตอนนั้นก็คือแบบอยากใส่ชุดไทยค่ะเพราะว่าวันที่เราไปวิ่งเนี่ยเป็นวันที่ตรงกับงานอุ่นไอรักคลายความหนาวของกรุงเทพแล้วตอนนั้นทุกคนก็จะแบบใส่ชุดไทยถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเอ้ยเราต้องแปลกแหวกแนวเราก็ไปใส่ชุดไทยวิ่งเลยทุกคนแบบยกนิ้วให้ตลอดเพราะว่าเขาจะคิดว่าเราอ่ะแบบร้อนหรือเปล่าหรือว่าแบบคันชุดไทยก็จะแบบมีแบบลูกไม้หรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเขาก็รู้สึกว่าเราแบบอดทนมากที่ใส่วิ่งจนจบได้อะไรเงี้ยค่ะก็คนก็ขอถ่ายรูปกันแล้วก็แบบรูปออกมาก็สวยเวลาออกมาก็ตอนนั้นเวลาออกมาดีขึ้นด้วยก็ประมาณชั่วโมง10นาทีอะค่ะเมเปิลพูดถึงความรู้สึกในช่วงที่เป็นข่าวโด่งดังชั่วข้ามคืนให้ฟังว่าเธอต้องเจอกับคอมเมนต์ในโลกโซเชียลที่พูดถึงเรื่องการแต่งกายของเธอไปในทางรุนแรงสื่อออนไลน์หรือแม้กระทั่งสื่อทีวีก็นำข่าวของเธอมาเล่นโดยทันทีแน่นอนว่าสร้างความเสียใจและความกังวลใจให้กับเมเปิลเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นห่วงความรู้สึกของคนในครอบครัวพร้อมกับยืนยันว่าไม่ต้องการอยากดังเพราะนี่คือตัวตนของเธอก็เท่านั้นเองก็ตอนนั้นที่เป็นข่าวอะค่ะแค่อย่างเดียวก็คือคุณแม่ค่ะเพราะว่าพ่อแม่คนไหนอยากจะแบบว่าให้ลูกแบบมาโดนด่าหรือว่าแบบตอนยิ่งตอนนั้นนะคะกระแสแบบนักเล่นคีย์บอร์ดอะค่ะแล้วก็คอมเมนต์ใน Facebook หรือว่าคอมเมนต์ตามพาดหัวข่าวต่างๆค่อนข้างที่จะรุนแรงตอนที่สื่อลงมาทำเรื่องเนี้ยค่ะค่อนข้างงงเหมือนกันนะคะว่าการวิ่งของเราครั้งเดียวอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นกระแสถึงขนาดนี้เลยหรอแล้วเราก็ถูกเชิญให้ไปออกรายการต่างๆแล้วก็ถามถึงประเด็นเนี้ยค่ะทุกรายการเลยก็ค่อนข้างเซ็งเหมือนกันนะคะแต่ว่าถามว่าข้อดีของมันก็คือทำให้เราเป็นที่รู้จักทุกคนจะมาบอกว่าเอ้ยทำไมแต่งหน้าไปวิ่งแบบอยากดังหรือเปล่าจงใจหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ขอเถียงเลยนะคะว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่าอันนี้คือมันเป็นที่นิสัยของเราอยู่แล้วเราชอบแบบ challenge กับงานต่างๆอะไรเงี้ยค่ะงานแฟนซีก็ต้องแบบโดดเด่นนะคือไปวิ่งเราก็เลยต้องแบบจัดเต็มตามสไตล์ของเราอยู่แล้วค่ะส่วนเรื่องเป็นที่รู้จักอะค่ะข้อดีที่มันเห็นได้ชัดก็คือมันบังคับให้เราออกไปวิ่งค่ะเพราะว่าถ้าไม่เป็นที่รู้จักเนี่ยบางทีวิ่งงาน2งานก็อาจล้มเลิกความตั้งใจอะค่ะเปิ้ลมองว่าอันนี้เป็นข้อดีสำหรับเปิ้ลมากกว่าเราไปวิ่งเพราะว่าเราชอบแม้ว่าเมเปิ้ลออกตัวว่าไม่ได้จริงจังกับการวิ่งมากมายเท่าไหร่แต่เธอก็มีเป้าหมายในการวิ่งอยู่เหมือนกันคือการได้สัมผัสบรรยากาศร่วมลงวิ่งรายการโตเกียวมาราธอนที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งถ้าทุกอย่างเป็นใจนักวิ่งหน้าหวานก็จะลองขยับตัวเองลงวิ่งในระยะฟูลมาราธอนเลยทีเดียวตอนนี้เป้าหมายต่อไปอะค่ะพอลงฮาล์ฟแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะลงฮาล์ฟอีกสัก 2-3 งานเพราะว่ามีความฝันไว้ว่าอยากจะไปสนามที่โตเกียวมาราธอนนะคะที่ญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นสนามที่นักวิ่งหลายๆคนใฝ่ฝันแล้วก็ไม่ได้ง่ายเลยที่จะแบบไปอยู่ตรงนั้นนะคะ1ไม่ได้ง่ายคือเรื่องของสุขภาพร่างกาย2คือเรื่องของการสมัครลงวิ่งก็ไม่ได้ง่ายเช่นกันเพราะฉะนั้นก็มีความคิดว่าปีหน้าหรือว่าปีนี้ค่ะจะลงโตเกียวมาราธอนขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามกันเข้ามานะคะแล้วก็สำหรับหลายๆคนอย่างเงี้ยค่ะที่เพิ่งรู้จักหรือว่าอยากรู้จักเมเปิลมากขึ้นนะคะก็สามารถเข้าไปดู Facebook ได้นะที่เมเปิลพรนิภาแล้วก็ที่ Instagram นะคะเมเปิลแอปเปิลเติม S นะคะจะเมเปิลหรือแอปเปิลก็วิ่งเก่งเหมือนกัน
สิ่งที่หลายคนเห็นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดกันการตัดสินคนแค่ภายนอกก็ล้วนเป็นเรื่องที่สังคมในยุคนี้ควรกลับมาทบทวนรวมถึงการเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเหมาะสมกว่าหรือไม่สำหรับใครที่ไปวิ่งแล้วเจอกับเมเปิ้ลก็สามารถเข้าไปพูดคุยหรือติดตามความเคลื่อนไหวไลฟ์สไตล์ของเธอจากทั้ง IG และ Facebook ได้เลยครับและนี่ก็คือสาระความสนุกและความมันของเกมกีฬาในรูปแบบของรายการ Tree Sport Magazine ซึ่งจะกลับมาพบกันเป็นประจำทางช่อง3 HD สำหรับวันนี้สวัสดีครับ